สิยานุโขอัญโยมัคโขโพธิยติสิยานุโขเอโสมัคโขโพธิยติสัตตานุสารีวิญญาณังอโหสิเอเสวะมัคโขโพธิยติชะรอยหนทางแห่งการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่นความระลึกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งพระบิดาเรานั่งณร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานชะรอยนั่นจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้บ้างก็วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบระงับหาที่หลีกเร้นตัวฟังการหลีกเร้นอยู่เป็นประจำมันจะมีผลดีหลีกเร้นในที่นี้หมายถึงเป็นช่วงเวลาของตัวเราเองที่จะไม่ได้ต้องพูดกับใครไม่ได้ต้องสนใจใครไม่ได้ต้องกินอะไรนั่งอยู่เฉยๆชิวๆนะได้บ้างไหมหาเวลาให้ตัวเองสิเพื่อจิตใจของเราเติมอาหารให้จิตของเราจิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีการพักผ่อนเลยนะฟังเกิดดับเปลี่ยนแปลงรับรู้สวยอารมณ์นั่นนี่มันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราบางทีเราให้มันนอนหลับบ้างหลับไปตื่นมาเออมันก็มีพลังหายปวดเมื่อยหายเหนื่อยล้าลักษณะของจิตใจที่ไปเสวยอารมณ์ต่างๆนั่นนี่แล้วเกิดโกรธบ้างเกิดอยากได้บ้างเกิดมีลักษณะเป็นนิวรณ์ต่างๆบ้างนั่นคืออาการเหนื่อยล้าของจิตละถูกโรครุมเร้าโรคนี้คือความสกปรกโสโครกของราคะโทสะโมหะนั่นเป็นเชื้อโรคทำให้จิตเนี่ยมันเศร้าหมองไม่ป่องใสส่วนนิวรณ์มันก็ทำให้จิตอ่อนกำลังเป็นเหมือนความเมื่อยล้าอ่อนแรงของจิตนั่นคือนิวรณ์แต่ถ้าเราให้อาหารให้จิตพักผ่อนนั่นคือเข้าสมาธิตั้งฟังเรามาฝึกเข้าสมาธิกันสักประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่มาตรฐานนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป10นาทีเนี่ยมันน้อยเกินไป5นาทีโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเอาเท่าไหร่ก็เอา10นาทีครึ่งชั่วโมงเอาหมดอะอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันไม่มีเวลาหรอกชั่วโมงหนึ่งได้10นาทีเอองั้น10นาทีไม่ต้องทำแล้วกันโนนาทีนึงก็เอาของดีๆน้อยก็เอามากก็เอาของไม่ดีโอ้ยน้อยๆจะไปเอาทำไมมากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เอาเลยแต่สมาธิดีนะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตวิเวกฝึกมาวันนี้คราวที่แล้วเราทำจิตให้สงบคราวที่แล้วเราแยกแยะสิ่งต่างๆในช่องทางใจออกด้วยสติละวันนี้เราจะมาต่อว่าเอ๊ะถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วนะเราจะทำยังไงต่อต่อไปจากสมาธิก็คือปัญญาไงท่านผู้ฟังเรามาเริ่มกันเลยจริงๆเราเริ่มกันมาตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะได้5นาทีแล้วโดยการมารู้ดูลมหายใจท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญอานาปานสติต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสังเกตดูลมหายใจของเราสังเกตดู
สังเกตดูตรงไหนของขนลมมันอยู่ตรงไหนล่ะมันผ่านเข้าผ่านออกตรงไหนเอามันตรงนั้นตรงไหนเป็นจุดผ่านเข้าผ่านออกของลมหายใจเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของวิญญาณเรื่องของธรรมารมณ์เหล่านี้เป็นนามสิ่งที่เป็นนามนั้นมันไม่มีสถานที่ไม่ได้มีสันฐานสีสันรูปร่างแต่เราจะอ้างอิงถึงเขาได้เราใช้คำว่าใจเหมือนรูปเนี่ยรูปก็คือธาตุสี่สิ่งของฮาร์ดแวร์สิ่งที่จับต้องได้สิ่งเหล่านี้มันมีสันฐานมีรูปร่างมีสีในที่นี้เช่นธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายของเราลมไม่ใช่ของเรานี่ก็ใช่เป็นรูปเราจะอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเป็นรูปเราก็ใช้กายของเรากายของเรานี่คือหมายความว่าไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือวัดเป็นไม้บรรทัดเป็นจุด x y z มันก็ต้องมีการอ้างอิงถึงเริ่มจากกายของเราเห็นได้ไหมตำแหน่งไหนนั่นก็คือใช้กายจับแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงหรือใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างไรอย่างไรใช้ออสซิลโลสโคปใช้เทเลสโคปใช้อิเล็กโทรสโคปหรือใช้กาวาโนสโคปอะไรสโคปก็ตามเป็นเครื่องมือวัดนี่มันได้ต้องอ้างอิงจากกายของเรามาก่อนหมายถึงมันต้องมีตาดูบ้างระยะทางนี่ก็วัดจากร่างกายของคนบ้างไม่อะไรก็อันใดอันหนึ่งกายนี่จึงเป็นส่วนที่ไว้อ้างอิงถึงเพราะมันมีเวลามีสถานที่คือ time and space จุดที่ระหว่างกายกับใจสิ่งที่เป็นรูปคือกายนะกับใจคือสิ่งที่เป็นนามมันจะเชื่อมต่อเข้าหากันได้คือตรงวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้จึงเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างสองอย่างนี้เชื่อมต่อยังไงเราจะมาฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ไงล่ะหูไงหูเป็นอะไรเป็นกายเป็นรูปอย่างหนึ่งใช่หูรับเสียงใช่ไหมเสียงก็เป็นรูปอย่างหนึ่งหูก็เป็นรูปอย่างหนึ่งอ้างอิงถึงด้วยทางกายละเฮ้ยแล้วมันจะเข้าไปสู่ใจยังไงวิญญาณไงวิญญาณจึงจะทำให้เสียงนั้นที่รับรู้ผ่านทางหูเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นนามละนามเข้าไปทางไหนเข้าสู่ใจเราจะอ้างอิงถึงนามนี่ทางใจวิญญาณจึงเป็นจุดเชื่อมต่อเขาเรียกชื่อจุดเชื่อมต่อตรงนี้เจาะจงลงไปว่าเป็นโสตวิญญาณหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นความคิดนึกก็ได้ความคิดนึกที่อยู่ในช่องทางใจของเราท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงเมื่อวานนี้กินอะไรมาเอารูปนั่นนี่รสชาติอะแต่ของเมื่อวานนี้โอ้เมื่อวานนี้ฉันก็จำได้ไอ้ที่จำได้มันมายังไงนะของกว่าที่ลิ้นคุณลิ้มรสเมื่อวานนี้ใช่ไหมมันก็มีชิวหาวิญญาณเข้ามาสู่ในใจแล้วมันสะสมไหมอะไรเป็นตัวสะสมจิตไงจิตเนี่ยเป็นตัวสะสมสะสมความรู้สึกสะสมความคิดสะสมสัญญาสะสมได้ไงนะเพราะมันไปรู้ไงวิญญาณทีนี้พอเราจะเรียกความจำตรงนี้ออกมามันก็ต้องมีมโนวิญญาณไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั่นอีกวิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมต่อท่านผู้ฟังระหว่างกายกับใจระหว่างรูปกับนามวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ว่าผีหวือๆไปคนมักจะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่วิญญาณความหมายที่แท้จริงในที่นี้หมายถึงการรับรู้หรือการรู้แจ้งในที่นี้เราให้เอากายวิญญาณคือการรับรู้ถึงสัมผัสร้อนสัมผัสเย็นที่ผ่านทางร่างกายของเราเนี่ยมาตั้งไว้มารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่บริเวณโพรงจมูกจมูกเราเป็นช่องทางสำหรับให้ลมผ่านข้างในนะทุกฟัง
มีโพรงไซนัสอยู่ซ้ายขวาบนล่างโอ้หลายโพรงมีไว้ทำไมของกรองอากาศลักษณะอากาศที่มันหมุนวนเข้ามาสิ่งที่เป็นฝุ่นผงอะไรต่างๆที่ไม่ดีมันก็ถูกเก็บเอาไว้ปรับอุณหภูมิด้วยช่วยในเรื่องของการส่งเสียงด้วยนั่นคือโพรงไซนัสผ่านเข้ามาแล้วก็ไปสู่คอสู่หลอดลมขั้วปอดกระจายไปจนถึงปลายปอดเสร็จแล้วอากาศก็ถูกอัดเข้าไปด้วยระบบของปอดระบบของเลือดพออากาศถูกอัดเข้าสู่กระแสเลือดมันก็ไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้คือให้พิจารณาตามนะทุกฝั่งเราจะทำจิตให้สงบใคร่ครวญตามนี้พอไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วมันก็กลับมาเซลล์เม็ดเลือดนี่กลับมามันก็เปลี่ยนจากเอาออกซิเจนออกไปก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเปลี่ยนกลับมาแล้วก็เอามาสู่ปอดอากาศก็สะสมอยู่ในปอดไหลออกมาสู่ขั้วปอดสู่หลอดลมจนถึงโพรงจมูกดันออกไปข้างนอกกระบวนการที่หายใจเข้าหายใจออกจะมีจุดเข้าออกของเขาที่เราเห็นได้จากภายนอกคือตรงโพรงจมูกให้เอาการรับรู้ทางกายของเรามาตั้งไว้ณบริเวณโพรงจมูกจุดทางเข้าออกของเขาอากาศที่อยู่ข้างนอกร่างกายของเราถ้ามันเคลื่อนที่ไปเราก็เรียกว่าเป็นลมจะเป็นลมแอร์ลมพัดลมลมธรรมชาติลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมร้อนลมเย็นคือลมเหมือนกันนะทีนี้ลมนี้ถ้าผ่านเข้าสู่ร่างกายของเราทางจมูกเราก็เรียกว่าลมหายใจเข้าเอาลมหายใจเข้าไปสู่ร่างกายมันคือลมข้างนอกนั่นแหละลมที่ออกจากร่างกายมันก็ไปสู่ข้างนอกนั่นแหละเพราะอากาศเข้ามาแล้วแลกเปลี่ยนแล้วใช้แล้วถูกดันออกไปมันก็ไปสู่ข้างนอกจะลมข้างนอกร่างกายหรือลมข้างในร่างกายก็คือลมอันเดียวกันโอเคลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรารับรู้นะจุดที่มันผ่านเข้าผ่านออกการตั้งกายวิญญาณคือการรับรู้ในทางกายที่นี้คือลมการตั้งไว้ตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละคือช่องทางใจแล้วนะใจมันก็ไปกำหนดอยู่ตรงกายตรงนั้นเราใช้กายวิญญาณไงส่วนเชื่อมต่อของกายใจส่วนเชื่อมต่อของรูปนามคือวิญญาณเจาะจงลงมาในที่นี้คือกายวิญญาณรับรู้ตรงไหนตรงสัมผัสของลมเอาตรงนั้นตั้งเอาไว้คอยสังเกตดูการตั้งจุดสังเกตไว้การสังเกตนั้นคือสติเพราะเราเพียงแค่สังเกตไม่ตามลมใช่ไหมนั่นคือทางกายละทางใจมันก็ไม่ได้มีแค่วิญญาณอย่างเดียวนะมันยังมีความคิดนึกคือวิตกวิจารเราจะตรีตรึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นสัญญาบ้างเป็นวิตกบ้างเป็นสังขารบ้างเรียกรวมพวกนี้ว่าธรรมารมใช่ไหมก็จะมีธรรมารมต่างๆที่อยู่ในช่องทางใจแน่นอนว่าเรารู้ได้ไงเรามันมีความคิดมันก็ต้องมีมโนวิญญาณไงอะไรที่เป็นนามทั้งหมดเราจะรู้ถึงความมีอยู่ของมันได้เราบอกว่าเราอ้างอิงถึงด้วยระบบของใจเปรียบเทียบกันนะทางกายนะรูปต่างๆเราจะอ้างอิงถึงมันได้เราก็ใช้คำว่ากายไม่ว่าจะเครื่องวัดอะไรก็ตามตำแหน่งไหนก็ตามเห็นได้ได้ยินเสียงทั้งหมดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นและกายเรียกรวมว่ากายส่วนสิ่งที่เป็นนามเราจะอ้างอิงถึงด้วยใจสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็คือธรรมารมณ์เราจะรู้ถึงความมีอยู่ของมันได้ก็ต้องใช้มโนวิญญาณเหมือนกันช่องทางใจที่มีความคิดนึกต่างๆนั่นนี่เรารับรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณในที่นี้
เราก็แค่สังเกตดูเหมือนกันวิญญาณใช่ไหมคือการรับรู้นะเป็นจุดเชื่อมต่อกายวิญญาณมีมโนวิญญาณก็มีกายวิญญาณมโนวิญญาณมีโสตวิญญาณก็มีจักขุวิญญาณก็มีเหมือนท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าลืมตาเห็นสิ่งต่างๆมันมาได้พร้อมกันทั้งหมดเลยนี่แหละคุณไปดูหนังอ่ะคุณก็เห็นภาพด้วยใช่ปะล่ะเห็นภาพนี้ด้วยอะไรอ่ะเอาด้วยจักขุวิญญาณแล้วขณะที่คุณเห็นภาพด้วยแล้วคุณได้ยินเสียงด้วยไหมเออใช่ตรงนั้นคืออะไรเข้าสู่ใจได้ไงเป็นโสตวิญญาณแล้วจิตที่บางทีก็ตกใจกลัวไปตามเรื่องราวของหนังร้องไห้ซาบซึ้งไปตามเรื่องราวนั้นมันไม่ใช่หูไม่ใช่ตานะที่ว่าไปมีความรู้สึกมันจิตนะมันไปถึงจิตได้ไงมันก็ต้องคิดตามไงมีมโนวิญญาณคิดตามนี่คือธรรมารมณ์ส่วนที่คิดตามใคร่ครวญตามพิจารณาตามนั่นคือวิตกวิจารสัญญาความหมายรู้เรียกรวมว่าธรรมารมณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเรารู้ได้ด้วยมโนวิญญาณเพราะฉะนั้นเจ้าวิญญาณทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังมันจะมารวมลงเชื่อมต่อตรงในใจของเรานี้ทีนี้จิตของเราที่ไปทำหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้มันก็จะไปตามช่องทางต่างๆเหล่านี้แหละตาบ้างหูบ้างตาไปไงจิตนี่จิตมันก็ไปหารูปผ่านทางตาด้วยจักขุวิญญาณจิตมันก็ไปหาเสียงผ่านทางหูด้วยโสตวิญญาณความคิดนึกเหมือนกันบางคนนี่ไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยก็ยังซึมเศร้าได้นะเอาคุณไปซึมเศร้าได้ไงจิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตมันก็ไปซึมเศร้าคือไปหาธรรมารมณ์ผ่านทางมโนวิญญาณทีนี้พอเราตั้งสติขึ้นบอกว่าจิตคุณไม่ต้องไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะตอนนี้ให้คุณมาจดจ่ออยู่ที่เดียวแทนที่คุณจะเคลื่อนคล้อยไปตามภาพบ้างเสียงบ้างความคิดนึกบ้างผ่านทางช่องทางวิญญาณต่างๆเหล่านั้นโนตอนนี้ให้คุณมาตั้งอยู่กับลมจิตคุณจะมารู้ลมได้ไงเอากายวิญญาณเป็นหลักในที่นี้คือเรารับรู้ถึงสมบัติของเขาพอจิตระลึกถึงสิ่งใดได้มันก็น้อมไปทางนั้นไงความที่มันจะน้อมไปตามเสียงภาพหรือสิ่งอื่นๆต่างๆความคิดนึกธรรมารมณ์นั่นนี่มันจะลดลงเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังแยกแยะออกจิตก็ส่วนหนึ่งการรับรู้คือวิญญาณก็ส่วนหนึ่งความคิดนึกคือธรรมารมณ์ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนามทั้งหมดเราอ้างอิงถึงด้วยคำว่ามโนคือใจแต่และอย่างละอย่างเป็นนามจึงใช้คำว่าใจที่จะอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นช่องทางของเขาเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นคนละอย่างละอย่างกันมีธรรมชาติเหมือนกันในความที่เป็นนามแต่เป็นคนละอย่างกันทีนี้พอในช่องทางใจของเราแยกแยะออกละด้วยสติละมีความสงบระงับลงละพอเราเข้าสมาธิได้จิตนิ่งเหมือนช้างหรือม้าที่เป็นพันธุ์ดีอยู่ในป่าขวานช้างขวานม้าเข้าไปเจอมาแล้วเขาก็จับมันมาจับมาผูกไว้กับเสาเพื่อให้มันคลายประยศของความเป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าเนี่ยมันมีความพยศอยู่ท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าในป่าเนี่ยมีอันตรายมากเดี๋ยวจะสัตว์อื่นทำร้ายเดี๋ยวจะกิ่งไม้เกี่ยวเดี๋ยวจะฝนบ้างเรื่องอาหารบ้างเรื่องนักล่าบ้างหลงทางบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าเนี่ยมันจึงต้องคอยระวังตัวอย่างมากมันถูกฝึกมาอย่างนั้นความที่มันจะคอยระวังตัวเดี๋ยวเสียงกึกกักเนี่ยมันก็ตกใจวิ่งหนีนั่นนี่เราเรียกรวมพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเป็นความพยศของมันซึ่งเป็นวิสัยของสัตว์ป่าที่มันจะเอาตัวรอดนะนี่เป็นอุปมานะทุกฝั่งเปรียบเทียบกับอุปไมยคือตัวเราตอนนี้อยู่ในป่าของกามป่าของการครองเรือนการครองเรือนเนี่ยมันยุ่งยากเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะกินอะไร
กินอะไรทำไมจะมีปัญหาอะไรผมมีปัญหาสิเดี๋ยวก็กินของชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็คนเรามันวุ่นวายเนี่ยก็เรื่องปากท้องนี่แหละแล้ววันหนึ่งมันไม่ได้ครั้งเดียวได้หรอมันต้องสามครั้งเนี่ยนะเช้าจะกินอะไรแยกไปอีกเย็นจะกินอะไรแยกไปอีกแล้วจะกินอะไรอะไรจะเป็นของข้าวอะไรจะเป็นของวัดแยกไปอีกว่ามันหลายเรื่องหลายอย่างนะเอาแล้วของข้าวนี่จะเอาอะไรเป็นน้ำจิ้มเอาอะไรเป็นเครื่องเคียงโอ้ยังหลายอย่างนะของฝากคนอีกเอาคนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเยอะด้วยเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเพื่อนที่ทำงานมันเยอะนะมันเยอะเนี่ยมันวุ่นวายไงทุกฝั่งวุ่นวายเนี่ยมันก็คือจึงแบบโดนกระทบนั่นนี่มากมายผัสสะเยอะเขาจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ป่าพออยู่แบบนี้แล้วมันก็จึงมีความประโยชน์ของจิตของเราทุกฝั่งที่มันจะต้องตอบสนองตอบโต้คนนี้พูดไม่ดีก็ด่าเขาบ้างไอ้ความด่าออกไปนี่คือความประยศเป็นลักษณะความประยศของจิตที่เป็นการตอบสนองของความเป็นป่าคือการครองเรือนที่เราอยู่ในเวลานี้พอควานช้างหรือควานม้าเขาเอาช้างหรือม้าพันธุ์ดีออกมาจากป่าเขามาปลูกไว้กับเสาให้มันคลายประยศมันไม่ต้องวุ่นวายเขาก็จะเอาฟ่อนหญ้าและน้ำดื่มไปให้มันกินถ้ามันยังไม่กินยังพยศอยู่ก็ผูกไว้ก่อนแต่เมื่อไรที่ช้างหรือม้าตัวนั้นกินหญ้าดื่มน้ำแล้วทุกฝั่งควานช้างนี่เขาจะสบายใจเลยว่าโอ้สัตว์ตัวนี้ฝึกได้แน่ฝึกได้แน่เหมือนกันนะทุกฝั่งที่เราอยู่ในป่าใช่ไหมเอาออกมาเอาออกมาจากป่าสู่ที่โล่งคือลักษณะการที่เรามาประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็คือรักษาศีล8นะตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้กินอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรอยู่นั่งอยู่เฉยๆศีล8แล้วเลยทำไมอ่ะก็ตั้งเจตนาให้ถูกไงตั้งเจตนาว่าตอนนี้ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์เอาคุณก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่ป่ะล่ะก็ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยแล้วก็ไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ดื่มสุราเมรัยอาหารการรับประทานอะไรก็ไว้เวลาอื่นไม่ใช่ตอนนี้นี่แหละศีล8แล้วก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ไงเหมือนออกมาสู่ที่โล่งละไม่ต้องยุ่งเรื่องคนเรื่องของอาหารการรับประทานไม่ต้องคิดละมันง่ายแล้วตอนนี้ออกมาสู่ที่โล่งผูกไว้กับเสาในที่นี้คือสติเปรียบเหมือนเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งไว้แล้วบางทีจิตมันมีความประยศนะเดี๋ยวมันคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างได้รับรู้เสียงบ้างกลิ่นรถขยะผ่านมาคิดบ่นเข้าบ้างนั่นนี่นี่คือความประยศของมันนะมันมีอยู่ตั้งไว้ให้ดีไม่ลืมลมเพราะเราไม่ลืมอะไรนั่นคือเราระลึกถึงสิ่งนั้นได้ไงความเพลินความเผลอเลอความหลงลืมตรงข้ามกันกับสติความระลึกได้ความจำได้เพราะเราจำลมได้ระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตระงับลงหมายถึงความประยุทธ์ความเสพติดดิ้นรนของจิตนั้นมันจะอ่อนกำลังลงเหมือนช้างหรือม้าที่คลายความประยุทธ์หญ้าหรือน้ำที่เขาได้รับก็เปรียบเหมือนความสุขความสงบทางใจที่เรามีพอเราตั้งจิตให้มีความสงบแล้วต่อไปทุกฝั่งจะให้มีปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาหมายถึงการเห็นมาจากธาตุเดียวกันกับคำว่าญาณหรือปัญญานี่เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันเพราะมาจากรากศัพท์เดียวกันคือยะธาตุหมายถึงการรู้ปัญญาคือการรู้การเห็นรู้อะไรเห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงเอาแล้วเห็นแบบไม่จริงมีด้วยหรอมีเห็นด้วยความลำเอียงเห็นด้วยอคติไงเห็นไม่จริงเช่นถ้าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นชอบอาหารประเภทนี้พอมีอาหารประเภทนี้เขาส่งมาหรือไปได้ดูรูปคุณรู้ได้ไงว่ามีอาหารประเภทนี้มาบางทีก็ได้กลิ่นบ้างเห็นรูปบ้างนี่คือการอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นรูป
ได้ด้วยระบบของกายระบบของกายอ้างอิงถึงแล้วแหมมันเป็นผัสสะที่น่าพอใจนะพอใจนี้เกิดที่ไหนนะเกิดที่จิตไงจิตมันขึ้นลงไปตามกระแสของข้างนอกนี่ไงมันเข้าสู่ใจแล้วใช่ป่ะจุดไหนเป็นจุดเชื่อมต่อวิญญาณวิญญาณเป็นจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ใจตัวอะไรมาทำหน้าที่วิญญาณจิตของเราจิตของเราไปทำหน้าที่การรู้คือวิญญาณแล้วในกรณีนี้ก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจสุขเวทนาเป็นนามนะทุกฝั่งเป็นนามเวทนาทุกอย่างเป็นนามหมดอะนามจะอ้างอิงถึงได้ไงนะด้วยระบบของใจพอมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วจิตนี่แหละมันไปเกลือกลัวไปเสวยอารมณ์นั้นเสวยอารมณ์คือสุขเวทนานั้นที่เกิดจากอาหารชนิดนี้รับรู้ได้ด้วยจมูกบ้างตาบ้างลิ้นบ้างเข้าสู่ใจผ่านทางวิญญาณใช่ไหมรับรู้แล้วแหมมีสุขเวทนานะก็พอใจสิจิตนี่ไปเห็นสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นผ่านทางวิญญาณมีความพอใจเกิดขึ้นด้วยสุขเวทนานั้นสวยเขาแล้วมันก็จะเห็นแต่ความลำเอียงไปหมดโอ้ชอบกินอันนี้นะอันนี้คือเห็นไม่จริงไงเห็นด้วยความพอใจคือเห็นไม่จริงหรือถ้าเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมากระทบเช่นมีเสียงด่าอย่างนี้นะเฮ้ตอนนี้ฉันจะทำสมาธิจะมาด่าอะไรกันโอ้ไม่ต้องถึงกระด่าหรอกบางทีทำเสียงรบกวนนั่นนี่เก็บข้าวของมาลึงตึงตังรบกวนรบกวนรบกวนมีเสียงใช่ไหมผ่านมาทางหูนะเข้าสู่ใจได้ไงจุดเชื่อมต่อคือวิญญาณสามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจคือทุกเกิดมากระทบแล้วก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนทุกขเวทนาเป็นไรล่ะมันเป็นน้ำแต่สิ่งที่เป็นน้ำมันก็ต้องอ้างอิงถึงด้วยระบบของใจทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นในช่องทางใจพอสิ่งที่เป็นธรรมารมคือเป็นน้ำแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจิตที่ก็เป็นน้ำนี่แหละมันก็ไปเสวยอารมณ์นั้นเสวยอารมณ์เกลือกล้วในอารมณ์คือทุกขเวทนานั้นพอเสวยอารมณ์แล้วมันก็มีอคติละนี่คือเห็นเสียงอยู่ด้วยโสตวิญญาณแต่ไม่พอใจนั่นคือเห็นไม่จริงไงทุกฝั่งเห็นไม่จริงเห็นด้วยลำเอียงบ้างเห็นด้วยอคติบ้างจิตนี่นั้นจึงไม่มีปัญญาอันนี้คือไม่ได้เห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยความลำเอียงบ้างเห็นด้วยความอคติบ้างเห็นด้วยนี่คือไม่ใช่เห็นด้วยนะแต่ไม่เห็นด้วยปัญญาแต่กลับมีความลำเอียงมีความอคติเกิดขึ้นเอาใหม่เราจะเอาความลำเอียงบ้างความเป็นอคติบ้างไม่ให้จิตของเราเข้าไปเสวยอารมณ์นั้นๆจิตต้องมีที่ตั้งทุกฝั่งเราตั้งจิตด้วยสติใช่ปะความที่มันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างมันจะลดลงแยกแยะออกจากกันแล้วเราเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยตามสภาพของมันเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงแยกแยะออกเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสฟังตอนยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่คติในสมัยนั้นพวกนักปราชญ์บัณฑิตที่มีอยู่ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เขาบอกกิเลสอยู่ที่กายเราจะกำจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปได้ก็ด้วยการทรมานกายนี่แหละบีบคั้นมันบีบคั้นกดดันเครียดครัดบังคับให้ไอ้กิเลสที่มันอยู่ในกายเนี่ยมันออกไปออกไปเราจึงเรียกการกระทำนั้นว่าทุกขารกิริยาคือการกระทำที่ทำได้ยากเจ็บแสบเป็นร้อนเกิดทุกขเวทนามากให้กิเลสมันออกไปท่านก็ทำจนว่าจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องลูกตานี่โบ๋เบาบุ๊กก็ไปอยู่ในกระบอกตาแขนขาในรีบจนกระทั่งเห็นกระดูกเป็นซี่โครงกร่องขึ้นอีกนิดเดียวนี่จะตายแล้วทุกฝั่งนิดเดียวสลบไปทั้ง 3-4 รอบมีความคิดนี้เกิดขึ้น
พระโพธิสัตว์ของเราเอ๊ะทำปานนี้แล้วยังไม่บรรลุหรือว่าหนทางแห่งการตรัสรู้จะพึ่งมีโดยประการอื่นท่านคิดนะเวลาเราทำจิตให้สงบนี่จิตสงบนิ่งๆนี่ไม่ได้จะคิดอะไรเลยนี่แม้แต่พูดอะไรไปความคิดสัญญามันก็มีอยู่แต่ว่าจิตเราไม่ได้ตามไปมโนวิญญาณของเราเนี่ยนิ่งอยู่กันกับด้วยสติไม่ได้ไปไหนเพราะนิ่งๆอยู่ทุกฝั่งให้เรามีความระลึกตรงนี้เกิดขึ้นให้ได้หาประตูหาทางที่จะให้เกิดความรู้คือปัญญาเหมือนพระโพธิสัตว์คิดว่าเอ๊ะหรือหนทางการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่นแล้วมันจะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะไม่ได้อยู่ที่กายแล้วอยู่ที่ไหนเอ้าไม่ได้อยู่ที่กายก็ต้องอยู่ที่ใจละเราจะมารู้ถึงสิ่งทางใจได้ยังไงก็ใช้สมาธิไงเพราะว่าถ้าใจเรายังมีอาการขึ้นขึ้นลงลงลำเอียงมันไม่เห็นตามจริงแน่ต้องมีสมาธิใช่ไหมโอ้จำได้อยู่ตอนที่เราเคยมีสมาธิลึกๆดีๆเลยครั้งแรกเลยนี่ตอนอายุ7 ขวบอยู่ที่งานแรกนาขวัญในพิธีนั้นเขาก็ไปดูว่าพระโคเนี่ยจะกินอะไรสิ่งทายได้ยังไงโอ้ยดูพระราชาที่ไปตำนานั่นนี่เขาก็ไปดูกันใช่ไหมท่านก็เป็นเด็กอายุ7 ขวบนั่งอยู่ใต้ร่มของต้นว่านั่งอยู่แล้วจิตใจสงบได้สมาธิคือฌานหนึ่งมานึกจำเหตุการณ์นั้นได้เออก็เรายังจำได้อยู่โอ้นี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้คิดว่าวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้เกิดขึ้นกับท่านสัทธานุสารีวิญญาณังให้เรามีความระลึกข้อนี้ทุกวันสมาธิเนี่ยนะเราได้เนี่ยมันมีสุขเวทนาคนมีสุขเวทนาในสมาธิเพลินไปตามสุขเวทนานั้นได้นะจริงเหรอท่านมีสิตั้งฝั่งคนที่ติดสมาธินะคนที่ติดสมาธิเข้าสมาธิแล้วก็โอ้ยจะพูดก็คือเป็นสมาธิหัวต่อแม้แต่เราพูดอย่างนั้นก็ไม่ดีเพราะว่าจะบอกว่าสมาธิไม่ดีก็ไม่ใช่สมาธิเป็นสิ่งดีอยู่แต่ถ้าเราเพลินไปในสมาธิความเพลินนั้นไม่ดีเราพอใจไปในสมาธิความเพลินความพอใจนั้นไม่ดีถ้าเราเพลินถ้าเราพอใจไปในสมาธิเราก็แช่อยู่ตรงนั้นไม่มีความระลึกไงความระลึกนั้นคือสติสติกับเพลินมันคนละอย่างกันคือพอจิตเราละเอียดลงไปเท่าไหร่นะท่านว่ากิเลสเราก็ละเอียดตามลงไปเท่านั้นล่ะกิเลสเกิดขึ้นได้นะฝั่งในสมาธินะดูอย่างท่านพระอนุรุทธะได้ฌาน4แล้วนั่นน่ะมีตาทิพย์ด้วยนะไปตรวจดูโลกธาตุ1,000อะตรวจดูโลกธาตุ1,000เสร็จเอ๊ะทำไมยังไม่บรรลุสักทีก็แล้วไปตรวจดูโลกธาตุมันจะไปเกี่ยวอะไรกับบรรลุธรรมใช่ปะล่ะเอานั่นแหละคือความฟุ้งซ่านของท่านเอานั่นสมาธินั่นน่ะอยู่ในฌาน4นะมีตาทิพย์ด้วยนะยังบอกว่านั่นเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจได้ใช่ทุกฝั่งมันเกิดขึ้นได้ละเอียดมากอันนี้หมายถึงจิตเราละเอียดลงเท่าไหร่กิเลสก็ละเอียดลงตามกันเราคิดว่าเราเข้าสมาธิแล้วราคะโทสะโมหะไม่มีที่ไหนมันเพลินไปในสมาธิก็ได้เพลินไปในสมาธิความเพลินความพอใจนั่นคืออะไรอ่ะมันก็เป็นส่วนของราคะโทสะโมหะดึงมาได้จนเรียกพวกเนี้ยว่าเป็นสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดมันละเอียดมากแทรกซึมอยู่ในสมาธิได้เป็นอรูปราคะก็ได้เป็นรูปราคะก็ได้รูปราคะอรูปราคะนี่หมายความว่าคุณยังมีความพอใจในสมาธิไงยังเพลินในสมาธิขั้นที่เป็นรูปหรือยังเพลินในสมาธิขั้นที่เป็นอรูปเพราะฉะนั้นพอเวลาเราตั้งสติขึ้นได้สมาธิแล้วใช่ปะไม่ใช่ว่าเราก็ปล่อยสตินะไม่ได้สติต้องมีอยู่ตลอดท่านบอกว่ามันเป็นอธิบดีคือเป็นใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ตลอด
ตามสายงานของเขาเลยสายงานที่เราจะบรรลุธรรมอ่ะไปตามมรรคนี่จะไม่มีสติไม่ได้ต้องมีสติอยู่ตลอดตลอดตลอดถ้าไม่มีสติก็เพลินไปในสมาธิอย่าเพลินอย่าเผลอไปในสมาธิสัตตานุสารีวิญญาณังสัตตานุสารีนี่คือการเล่นไปตามความระลึกวิญญาณไงการรับรู้ของเราอยู่ในสมาธิเป็นอะไรมโนวิญญาณผัสสะเกิดขึ้นจากสมาธินะมีผัสสะที่เกิดขึ้นจากสมาธินิ่งๆเย็นๆเนี่ยนุ่มนวลนุ่มนวลนี่บุเบกาด้วยเอ้าอย่าเพลินไปในสิ่งนั้นให้ตั้งสติให้ดีอย่าติดในสมาธิใช้ปัญญาดูปัญญาอยู่ตรงไหนยังไม่มีใช้การใคร่ครวญโดยแยบคายดูคือโยนิโสมนสิการมนสิการคือการไตร่ตรองใคร่ครวญจะไม่เกิดปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญยังไงอ่ะคิดเลยระหว่างคิดคิดด้วยสมาธิคือการพิจารณาถ้าคิดไม่ใช่ตอนที่มีสมาธิก็เรียกฟุ้งซ่านบางทีดูสิมีเรื่องนั้นผ่านเข้ามามีเรื่องนี้ผ่านเข้ามาบางทีเราคิดไปคิดไปฟุ้งซ่านไปบางทีเป็นโรคประสาทอย่าคิดมากถ้าคิดตอนที่จิตไม่เป็นสมาธิมันจะคิดมากมันจะฟุ้งซ่านจิตก็ไม่สํารวมกายก็จะอ่อนล้ามีปัญหาเรื่องของกายตามมาอีกถ้าจิตฟุ้งซ่านมากไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยมันปล่อยฮอร์โมนประเภทใดประเภทหนึ่งออกมานะฮอร์โมนนั้นก็มาตรวจดูเอ้าคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นมีสารนี้เหมือนกันโอ้ยพวกนี้เรียกรวมเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเขาเห็นฮอร์โมนประเภทนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาแต่มันเป็นผลของจิตต่างหากที่พอจิตเนี่ยมันไปคิดวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากไปแล้วสติมันเพลินไปไม่มีนี่เอามันก็เลยกลายเป็นให้กายมีปัญหาตามไปด้วยแต่มันเรื่องของจิตต่างหากทุกฝังเราไม่ได้จะเอาความฟุ้งซ่านปานนั้นดูสิบางทีเราคิดงานตอนที่คุณทำข้อสอบบ้างตอนที่คุณอ่านหนังสือบ้างคุณก็คิดไปตามเรื่องคำถามคำตอบหนังสือนั้นเราก็คิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิได้นั่นก็ไม่ได้เรียกว่าฟุ้งซ่านละเพราะว่ามีสมาธิกำกับไว้ไงมีสมาธิกำกับไว้ใคร่ครวญไปตามเรื่องราวก็เกิดปัญญาได้ในที่นี้ก็เหมือนกันทุกฝั่งจิตเราเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมเราไม่เพลินไปในสมาธินั้นนะด้วยสติตั้งเอาไว้มาไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายหาประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะพระพุทธเจ้าเปิดไว้ให้แล้วเราอยู่ตรงไหนหาดูอยู่ตรงไหนหาดูอยู่ตรงไหนลองคลำดูอย่าเพลินไปในสมาธิถ้าเพลินไปในสมาธิความเพลินนั้นจะบังให้ไม่เห็นพอไม่เห็นแล้วก็เห็นแต่เรื่องที่เป็นลำเอียงเรื่องที่เป็นอคติหรือไม่ก็เพลินไปในสมาธิแต่พอเอาความเพลินออกตั้งสติไว้หาดูเพราะว่าสติคือการแยกแยะไงทุกฝั่งแยกสมาธิออกจากปัญญาแยกสมาธิด้วยปัญญาให้เห็นปัญญาด้วยสมาธิหาดูตรวจดูตรวจดูหาดูด้วยการไตร่ตรองใคร่ครวญดูว่าตัวเรานี่ก็ได้ร่างกายของเรานี่มีอวัยวะใช่ป่ะอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะตับจะปอดหัวใจสิ่งต่างๆนั่นนี่อันนี้เป็นตัวเราแล้วคนอื่นเป็นยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันน่ะมีเลือดมีหัวใจมีตับไตปอดบางทีอวัยวะยังเปลี่ยนกันได้เลยถ้าในลักษณะที่มันจะเข้ากันได้คนที่เป็นแม่เป็นลูกถ้าลูกมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับต้องเปลี่ยนอวัยวะบางทีก็เอาให้กันได้เลยนะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยท่านฟังเอาแล้วไอ้เจ้าอวัยวะต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรเอาเราลองแยกส่วนดูตามความเป็นจริงนะมันก็คือเซลล์มาประกอบกันเซลล์นี้ทำหน้าที่หดทำหน้าที่ขยายทำหน้าที่ให้เลือดผ่านเก็บสิ่งนี้ไว้มันก็เป็นหน้าที่ของเซลล์ที่มารวมกันแล้วเราก็เรียกชื่อใหม่เขาว่าเป็นอวัยวะจะตับจะไตจะปอดหัวใจกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นเซลล์ทั้งนั้นมาทำหน้าที่ของเขาเอาแล้วเจ้าเซลล์นี่มันคืออะไร
เซลล์มันก็จะมีองค์ประกอบของเซลล์นั่นแหละมีนิวเคลียสมีผนังเซลล์มีส่วนต่างๆในเซลล์แล้วส่วนต่างๆในเซลล์มันคืออะไรลองตรวจดูแยกดูมันก็จะเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนไงเป็นสสารทางไฮโดรเจนเป็นคาร์บอนแล้วพวกไฮโดรเจนคาร์บอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับไฮโดรเจนคาร์บอนของอวัยวะอื่นๆในเซลล์อื่นๆนั้นก็เหมือนกันน่ะแล้วก็เป็นเหมือนของคนอื่นด้วยใช่ถูกต้องคนอื่นเขาก็มีระบบของสสารคือธาตุไฮโดรเจนธาตุคาร์บอนธาตุอะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็เป็นเซลล์เป็นเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันทำหน้าที่นี้ก็เรียกว่าเป็นอวัยวะหลายๆอวัยวะมารวมกันเอาหนังหุ้มเอาไว้ก็เป็นตัวเราขึ้นมาเอ้าตัวเราเฮ้ยมันมาได้ไงนะนี่ไงเอาเซลล์เนี่ยมันประกอบกันเอ้าแล้วเซลล์ของคนอื่นเขาก็ประกอบกันเหมือนกันนี่แล้วเขาก็เลยเป็นตัวเขาขึ้นมาใช่เป็นตัวเขาขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวคนอื่นๆขึ้นมาเอาใหม่นะทุกฝั่งคิดไตรตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาเอารถยนต์มาเขาก็เอาเหล็กเอาเครื่องยนต์เอาแก้วเอาอะไรต่างๆมาประกอบกันออกมารูปร่างแบบนี้ก็เรียกว่ารถเก๋งก็แล้วกันรถเก๋งเอาทีนี้ถ้าเอาที่นั่งตรงนี้ออกไปเปลี่ยนใหม่ดูแล้วก็เอาที่ใส่ของลงไปไว้ตอนท้ายเขาก็เรียกว่ารถกระบะเอ้าก็ตะกี้เป็นรถเก๋งทำไมตอนนี้เป็นรถกระบะมันก็เหล็กเหมือนกันมันก็เครื่องยนต์เดียวกันช่วงล่างระบบไฟเอาอันนี้คือฉันปรุงแต่งมาแล้วเพื่อให้มันรับของได้แบบนี้เป็นอย่างนี้เราก็สมมุติเรียกการปรุงแต่งนี้ออกมาว่ามันคือรถกระบะแม้รถกระบะบางทีมันบรรทุกได้น้อยคุณช่วยทำให้มันบรรทุกมากๆหน่อยได้ไหมเอาเพิ่มล้อเข้าไปเพิ่มเหล็กเข้าไปเพิ่มพิกัดน้ำหนักเข้าไปใส่ช่องให้มันบรรทุกของได้มากขึ้นเราก็เรียกว่ารถบรรทุกทำไมคุณเปลี่ยนชื่อใหม่ไปล่ะเอ้าก็ฉันปรุงแต่งแบบใหม่ขึ้นมานี่ไงมีการปรุงแต่งแบบนี้นั่นคือสังขารปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยแบบหนึ่งอีกมาเอ้าเราก็เรียกแบบใหม่นั้นว่ารถบรรทุกรถบรรทุกที่เพิ่งสมมติเรียกใหม่ขึ้นมานั่นน่ะคือมันสมมติเรียกตามการปรุงแต่งแบบนี้แล้วถ้าเราเอารถบรรทุกใช่ป่ะแหมบรรทุกของแล้วบรรทุกคนล่ะมันนั่งลำบากคุณใส่เบาะเข้าไปทำหลังคายื่นออกมามีประตูเข้าประตูออกหลายประตูหน่อยเพื่อความปลอดภัยเราก็เรียกว่าเป็นรถบัสเอ้าทำไมเปลี่ยนชื่อไปแล้วอ่ะเอ้าคนนี้ฉันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสเปคไงต้องการมีที่นั่งมากขึ้นการปรุงแต่งนั่นคือสังขารหวังปรุงแต่งให้สำเร็จรูปขึ้นมาจากรูปประเภทหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปอีกแบบหนึ่งรูปอีกแบบหนึ่งที่ขึ้นมานั้นเนี่ยเขาก็มีการสมมุติเรียกชื่อว่าเป็นรถบรรทุกรถตู้รถบัสรถเก๋งเอ้าแหมมันช้าเอาเพิ่มความเร็วหน่อยได้ไหมเพิ่มความเร็วเข้าไปใส่การลู่ลมให้มันดีก็เป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ชื่อเรียกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสมมุติเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยการปรุงแต่งที่แต่ละช่างแต่ละคนแต่ละผู้ผลิตเขาจะทำออกมาแต่มันก็เหล็กเหมือนกันมันก็ธาตุเดียวกันนั่นแหละดูรถใช่ป่ะมาพิจารณาตัวเราเองผู้ฟังมาพิจารณาตัวเราเองตัวเราเองก็เป็นธาตุอย่างนี้แหละมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเภทที่เป็นเนื้อหนังคำพูดนี้ถ้าในทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประเภทที่มีไฮโดรเจนและคาร์บอนอยู่เยอะในร่างกายของเราร่างกายเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันกับคนอื่นๆสปีชีส์โฮโมซาเปียนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มีนักวิทยาศาสตร์บางคนจะคิดว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนคาร์บอนเบสก็มีนะเป็นพวกซิลิก้าเบสอาจจะมีก็ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีธาตุแบบนี้เหมือนกันกับคนอื่นๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาท่านแยกธาตุนี่ท่านไม่ได้แยกตามตารางธาตุมีหลายร้อยธาตุแบบนั้นเอาง่ายๆพอจำได้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราให้เห็นตรงนี้มาทางประตูนี้ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะท่านผู้ฟังมีหลายประตูวันนี้เราใช้ประตูธาตุเปิดออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ลำเอียงไม่ได้มีอคติ
แต่ดูว่าโอ้นี่กายเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วยังไงเห็นด้วยปัญญายังไงเพราะจิตเราไม่เพลินไปในสมาธิใช่ป่ะตั้งสติไว้ให้ดีแล้วเนี่ยคิดใช่ป่ะคิดด้วยสมาธิการคิดด้วยสมาธินั่นคือการไตร่ตรองใคร่ครวญพอมีการไตร่ตรองใคร่ครวญแล้วปัญญาจะเกิดเอ๊ะแต่ปัญญายังไม่เห็นเกิดไตร่ตรองใคร่ครวญใหม่ดูอีกทีปัญญาจะเกิดเอ๊ะแต่ปัญญายังไม่เกิดไตร่ตรองใคร่ครวญดูอีกทีปัญญาจะเกิดเราก็คิดอยู่แล้วนะนี่นะคิดอยู่แล้วคิดอยู่ว่าเอ๊ะร่างกายเราเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมแล้วยังไงนะไตรตรองใคร่ครวญดูอีกทีปัญญาจะเกิดเราก็คิดแล้วเนี่ยแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งแยกๆออกดูแล้วมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยไตรตรองใคร่ครวญดูอีกครั้งหนึ่งปัญญาจะเกิดคิดสิคิดดูสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมายังไงทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั้นละมีเหตุนี่มันก็จึงมีผลนี่มีเหตุนี่ก็จึงมีผลนี่ผลนี่ก็เป็นเหตุของอันต่อไปไรที่เกิดผลนี่มันก็ไม่ใช่บาเหตุนี่อันเดียวมันก็มีเหตุอื่นด้วยรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นรถยนต์ได้มันก็ไม่ใช่มีเหล็กอย่างเดียวบางส่วนบางจุดก็ต้องใช้อลูมิเนียมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของแข็งอย่างเดียวมันก็ต้องมีน้ำด้วยเป็นเครื่องยนต์โอ้ยต่อให้เป็นแบตเตอรี่มันก็ต้องมีของเหลวอยู่ดีในจุดต่างๆบางทีก็ไม่ใช่แค่ธาตุน้ำธาตุดินมันก็ยังต้องมีลมด้วยมาประกอบกันเราก็ต้องมีคนขับด้วยถึงจะไปได้มันหลายเหตุปัจจัยไตรตรองใคร่ครวญดูอีกทีสิ่งใดมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยทั้งหวังสิ่งใดก็ตามมันไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะเพราะมันต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยให้เห็นตรงนี้น้อมจิตไปเพื่อการเห็นน้อมจิตไปเพื่อการดูน้อมจิตไปเพื่อการไตร่ตรองใคร่ครวญท่านผู้ฟังนั่นคือญาณญาณคือความรู้ญาณคือความเห็นว่ามันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยนะนี่นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าแช่อยู่ในสมาธินะแม้แต่สมาธิเราดูเลยก็ได้ว่าสมาธิก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาให้เห็นตรงนี้ให้เห็นเครื่องหมายอันนี้นั่นคือนิมิตเรื่องหมายอันเนี้ยมันจะเป็นประตูจะเป็นลูกบิดประตูที่จะเปิดออกเข้าไปสู่นิพพานเป็นประตูที่พระพุทธเจ้าทําไว้ให้แล้วเปิดไว้ให้ด้วยแต่จะเห็นเรื่องหมายไปตามทางได้ไหมเรื่องหมายนั้นคือเรื่องหมายของความเป็นของไม่เที่ยงเห็นดูตรงไหนไม่ใช่ว่าแช่อยู่ในสมาธิเปลี่ยนไปในสมาธิเพลินไปเผลอไปตามกิเลสละเอียดมันไม่ได้มันก็จะไปไม่ได้ไงเพราะไม่เห็นเครื่องหมายเราให้หาเครื่องหมายของความเป็นของไม่เที่ยงแม้แต่ในสมาธิแม้แต่ในกายของเราแม้แต่ในข้าวของรถยนต์แม้แต่ในอาหารการรับประทานเห็นเครื่องหมายของความเป็นของไม่เที่ยงคุณจะมีก็ยังก็ได้ไหมก็เรายังจำได้อยู่ท่านว่าอ๋อเราเห็นนี่มันไม่เที่ยงนะเนี่ยนะก็นี่ก็คือเห็นนั่นแหละอ๋อเห็นแล้วว่าสมาธิเนี่ยไม่เที่ยงยังไงเห็นแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงยังไงเห็นแล้วว่าสิ่งของข้าวของต่างๆที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงเห็นเครื่องหมายนี่ไหมอ๋อเห็นแล้วโคปนาหังท่านว่าอ๋อเห็นแล้วรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงเห็นแล้วรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยพอรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยท่านถามนะทุกฟังพระพุทธเจ้าถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเอาสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ได้ยามก็เป็นทุกข์ไงถ้าเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยความสุขที่มีเนี่ยคือความสุขจอมปลอมเราคิดว่าเราจะมีความสุขจากสมาธิมีความสุขจากสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นความสุขนั้นน่ะจอมปลอมเราคิดว่าเราจะมาหาสุขจากอาหารการกินโอ้ยนั่นยิ่งเฟกมากจอมปลอมมากๆเลยเพราะเป็นการมาสุขเราไม่เอาการมาสุขเราจะเอาสุขจากภายในนั่นก็ปลอมอยู่ดีทำไมอ่ะ
พราะมันไม่เที่ยงไงมันอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดถูกปะล่ะสิ่งใดอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าคิดสิคิดสิคิดไตรตรองใคร่ครวญด้วยสมาธิพอเราคิดไตรตรองใคร่ครวญตามลักษณะนี้ด้วยสมาธิมันผสมกันวุบออกมากลายเป็นบิงโกเลยนั่นคือปัญญาเอาสมาธิผสมกันกับการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายในลักษณะให้เห็นนิมิตคือความเป็นของไม่เที่ยงสองอย่างนี้ผสมกันนั่นแหละคือดวงตาเป็นดวงตาเป็นแสงสว่างเป็นญาณเป็นความรู้เป็นปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์สิสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะมาหาความสุขมันไม่ใช่แล้วความสุขที่มีก็เป็นความสุขจอมปลอมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะลองใคร่ครวญดูคิดตามแนวนี้นะด้วยจิตที่เป็นสมาธิใช่ป่ะผสมกันแล้วนี่สัดส่วนพอดีพอดีมันจะกลายเป็นดวงตามันจะกลายเป็นแสงสว่างมันจะกลายเป็นความรู้มันจะคือปัญญาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเฮ้ยเราไม่ควรจะเอาสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรานะไม่ควรจะเห็นว่าเป็นเราไม่ควรจะเห็นว่าเป็นของเราไม่ควรจะเห็นว่ามีในเราไม่ควรจะเห็นว่าเรามีในสิ่งนั้นทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ควรเห็นไปในอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดไกลใกล้ไม่ว่าจะนามหรือรูปทุกอย่างทั้งหมดนั่นน่ะคิดดูคิดดูคิดดูไม่เที่ยงใช่ไหมเห็นเครื่องหมายนี้ไหมไม่เที่ยงแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้นะมันจะเป็นทุกข์ความสุขนั้นจอมปลอมใช่ป่ะอันไหนความสุขจอมปลอมเป็นทุกข์เราไม่ควรจะไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราใช่ป่ะนี่คือไตรตรองใคร่ครวญมาตามทางนี้นะด้วยปัญญาใช่ไหมพอมันผสมกันพอดีพอดีนี่ดวงตาจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นแสงสว่างจะเกิดขึ้นความรู้วิชาเกิดขึ้นนั่นคือปัญญาใช่ไหมเห็นแล้วไงต่อวางสิธรรมวังมันอัตโนมัติแล้วจากนี้ถ้าเราปรับจูนส่วนผสมให้เหมาะสมคือสมาธิและการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายไปในแนวทางไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะสัดส่วนเหมาะสมพอดีพอดีปัญญาเกิดคมคมนี่มันตัดเองโดยอัตโนมัติจิตจดจ่ออยู่นั่นน่ะคือสติสติเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องตรวจหาหัวลูกศรคือเล็งลงไปให้มันถูกเราจะละความยึดถือก็ได้ตรงที่เรายึดถือนั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ก็ได้ตรงที่เราทุกข์นั่นแหละเป็นแผลตรงไหนมันก็ต้องใส่ยาตรงนั้นป่ะเป็นแผลที่ศีรษะแล้วคุณจะไปใส่ยาที่ศอกมันจะไปหายได้ไงศอกใส่หัวหัวก็เปิดไม่ใช่เอายาใส่ศอกแต่ต้องเอายาใส่หัวมันถึงจะหายเป็นแผลตรงไหนต้องใส่ยาตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือได้ต้องตัดตรงนั้นเราก็ยึดถือกายของเรานี่แหละทุกคนน่ะยึดถือกายด้วยความเป็นตัวตนเราก็พิจารณากายของเรานี่แหละว่ากายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งกันมาโดยที่พอปรุงแต่งมีเอาไว้ว่าแบบนี้ก็เรียกเพศชายปรุงแต่งเอามีพ่อแม่เดียวกันแบบนี้เขาก็ตั้งชื่อเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้ก็ปรุงแต่งเรียกชื่อกันไปชื่อจริงมันยาวไปก็ใส่ชื่อเล่นให้ด้วยชื่อเล่นบางที่ก็ตลกตลกก็เหมือนกับสมมติเรียกเอาบางคนตอนเด็กๆชื่อเล่นชื่อหนึ่งโตมาก็ยังเปลี่ยนชื่อได้พ่อแม่ตั้งให้ชื่อนี้พอหมอดูบอกนี่ก็ไปตั้งตามหมอดูมันก็เปลี่ยนตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันไม่เที่ยงนะนี่นะเมื่อบางทีเปลี่ยนไปไม่เที่ยงหรอกเปลี่ยนกลับมาอีกเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอ้ามันก็ไม่เที่ยงนั่นน่ะมันยึดถือตรงไหนเราพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นผสมพอดีพอดีกันกับสมาธิคิดเลยคิดเลยพอมันพอดีพอดีกันทุกฝังปัญญามันเกิดแล้วนี่จะเห็นได้ว่าเอ้ยไม่ควรจะยึดถือเป็นตัวเราของเราปัญญามันคือความคมทุกฝังมันจะตัดชั่วลงไปตรงนั้นตัดความยึดถือนะไม่ใช่ไปทำลายกาย
คือเราพิจารณาให้มีความแยบคายมีความแยบคายในที่นี้หมายถึงเอาสมาธิกำกับเอาไว้มีสมาธิกำกับเอาไว้ไตรตรองใกล้ครวญโดยแยบคายปัญญาเกิดแล้วมันจะมีความเข้าใจคือก่อนที่มันจะตัดได้มันจะสว่างก่อนทุกฝั่งแสงสว่างเกิดขึ้นดวงตาเกิดขึ้นบริเวณนั้นมันจะจ้าขึ้นมาเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีมันยังไม่ขาดนะแต่แสงสว่างมาก่อนเอาอีกซ้ำอีกดูกระบวนการมันยังไม่สุดที่มันตัดไม่ขาดบางทีมันตัดอยู่แต่มันหนาไงมันเยอะมันด้านมันเหนียวตัดเสร็จปุ๊บบางทีมันก็ต่อกลับใหม่หรือฟันครั้งหนึ่งมันก็ยังไม่ขาดเอาแสงสว่างฉายดูก่อนก็ได้ปัญญาก็คือความสว่างให้เห็นแล้วตามจริงๆเป็นอย่างเงี้ยฟันลงไปโอ้ยไม่ขาดเว้ยมีดไม่คมเอาอีกซ้ำอีกจะตัดอะไรที่มันเหนียวมันแน่นบางทีต้องตัดซ้ำฟันซ้ำเข้าไปคนตัดต้นไม้นี่เขาก็ยังฟันซ้ำจุดเดิมฟันซ้ำจุดเดิมฟันซ้ำจุดเดิมฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่เดี๋ยวมันล้มได้ขาดได้เราพิจารณาดูอีกเหนียวเที่ยงไหมไม่เที่ยงเอาอะไรก็ได้มาทุกอย่างเพราะปัญญามันอยู่ที่จิตจิตที่มีปัญญาแล้วมันฉายไปทางไหนมันก็เห็นตามเป็นจริงได้หมดทุกอย่างไม่ใช่แค่กายของเราอาหารการเดินคุยกับผู้คนคนนั่นคนนี้สิ่งของนั่นนี่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่ว่าต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองจนเรียกใช้คำนี้ว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตนของเขาเราเรียกว่าเป็นอนัตตาพอมีอนัตตาแล้วมันก็คือมีความทุกข์มันก็คือเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามีปัญญาตรงนี้ขั้นตอนต่อไปมันจะมีความหน่ายคลายกำหนัดความหน่ายคลายกำหนัดมันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางลงแล้วนั่นแหละทุกฝั่งมันจึงจะจบกระบวนการขั้นตอนของปัญญาให้เราเล็งเห็นให้ดีด้วยสติสตินี่ต้องมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดไปตามการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสตานุสารีวิญญาณังกันว่าความระลึกอันแล่นไปตามวิญญาณวิญญาณอันแล่นไปตามความระลึกหมายความว่าการรับรู้ของเราอะไรก็ตามให้มีสติอย่าเพลินไปอย่าเพลินไปในสมาธิอย่าเพลินไปตามความคิดอย่าเพลินไปตามเสียงอย่าเพลินไปตามลมอย่าเพลินไปตามพุทโธอย่าเพลินไปตามอะไรก็ตามแต่ให้มีสติตั้งไว้ให้ดีให้เห็นสติจดจ่อไว้ให้คิดคิดด้วยสมาธิพอมีสติจะมีสมาธิใช่ไหมปัญญาตรงนั้นแหละรวมกันสัดส่วนพอเหมาะพอเหมาะผสมกลุ่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 มแล้วมีปัญญาออกมาปัญญาเนี่ยมันมาแวบเดียวนั้นวางมันผีมันมาแบบเหมือนเปลวไฟเนี่ยถ้ามีเหตุปัจจัยพอดีพอดีมีเชื้อเพลิงมีอากาศมีความร้อนปุ๊บไฟพุ่งขึ้นมาพออากาศหมดหรือเชื้อหมดแล้วไฟมันก็หายไปเอาคุณจุดขึ้นมาใหม่มันก็ติดใหม่แสงสว่างเหมือนไฟบางทีเปิดติดติดดับดับปัญญาก็เหมือนกันเราผสมพอดีพอดีปัญญาเกิดให้รักษาไว้ให้ดีทุกฝั่งให้ไตรตรองใกล้ควรให้ดีปัญญาเราเกิดแล้วเราจะละเราจะตัดเจ้าความยึดถือหรือถอนอวิชชากำจัดตัณหาให้เกิดปัญญาได้ถ้าเราแยกแยะออกแล้วตั้งสติให้ดีใครกรุณโดยแยบคายแล้วก็จะเห็นด้วยปัญญานั่นเองในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารเป็นรูปแบบของการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมใครกรุณให้เกิดปัญญาท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าตามช่องทางในระบบพอดแคสต์ก็ได้